ครับทีนี้ต่อมาเราได้ตัวเหงาไปตัวหนึ่งแล้วคือกาบด้านหลังต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวช่วงกาบด้านหน้ากันต่อนะครับกาบด้านหน้าคือตัวไหนเดี๋ยวเรามาดูกันกาบด้านหน้าคือตัวนี้นะครับนี่คือกาบด้านหน้าเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันเลยโดยผมใช้แผ่นกระดาษแผ่นเดิมนะครับจากที่ทำมาที่แล้วก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มจำนวนโพลีกอนให้มันมากขึ้นโดยการกดปุ่มดีไว้ลายกาบด้านหน้าต่อมาก็กดปุ่มคอนโทรลค้างแล้วก็คลิกพื้นที่ว่างตึ๊ดทีหนึ่งเพื่อให้มันตัวมาร์กเก็งมาสลับด้านแล้วก็กดปุ่ม move เพื่อยืดไอตัวลายกาบมันออกมาสักประมาณนี้เดี๋ยวกดปิดไปต่อจากนั้นก็กดปุ่ม Create Diff Mesh ในฟังก์ชันของ Mesh Target กดไปทีหนึ่งให้ตัวพื้นหลังกับตัวลายกราฟมันแยกออกจากกันทีนี้ก็แยกออกจากกันแล้วจะอยู่ด้านบนตึกสีออกม่วงๆหน่อยต่อมาเราก็กด Control Shift ค้างแล้วก็เลือกไปที่ด้านตัวด้านหลังตึก2ทีมันก็จะหายไปต่อมาให้เรากดในส่วนของ Geometry Modify Topology แล้วก็เลือก Dell Hidden เพื่อลบตัวด้านหลังออกไปต่อมาเราก็จะทำการใน Damage ตัวนี้กันนะครับก็เข้าไปที่ Geometry เหมือนเดิมแล้วก็เลือกค่า Damage Resolution ทัก500กด Enter แล้วก็กด Damage กราวให้มันสวยๆเราก็ใช้เครื่องมือปั้นพื้นฐานนี่ผมก็ทำให้เป็นดูตัวอย่างเฉยๆนะครับก็ส่วนสวยมากสวยน้อยก็ต้องไปฝึกฝีมือกันเอาเองครับเพราะว่าผมสอนวิธีการเฉยๆว่าทำยังไงส่วนเรื่องความสวยงามอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนแล้วครับสักประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วต่อมาเราก็จะมาซีเมเชอร์มันทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวโพลีกอนมันลดน้อยลงก็เข้าไปที่ Geometry แล้วก็เลือกซีเมเชอร์แล้วก็กดให้ค่าซีเมเชอร์มันอยู่ที่ประมาณ5ก็พอก็ลองเปิดตัวโพลีกอนไว้ก็ได้กด Shift แล้วก็ F แล้วก็กดซีเมเชอร์รอเครื่องมาประมวลผลแป๊บนึงสักประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วก็มากราวให้มันสวยๆนิดนึงเดี๋ยวปิดโพลีกอนไปก่อนกด Shift F แล้วก็กด Shift ค้างแล้วก็มากราวให้งานมันดูเนียนๆนิดนึงสักประมาณนี้ก็ผมก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน